ไขข้อข้องใจนักไวรัสวิทยาเผยความแตกต่างระหว่างไข้หวัดเดลต้าโอมิครอนก่อนการระบาดของโควิด-19 อาการเจ็บคอหรือน้ำมูกไหลอาจหมายความว่าเกิดอาการหวัดได้พักผ่อนและดื่มน้ำจะช่วยให้ร่างกายสามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ภายใน 2-3 วันด้วยอาการของโควิด-19 ที่ซ้อนทับกับไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่อาการของโรคหวัดโดยทั่วไปคือปวดศีรษะเจ็บคอและมีน้ำมูกซึ่งอาการเหล่านั้นเป็นสัญญาณหลักบางประการของโควิดด้วยอีกทั้งตัวแปรใหม่อย่างโอมิครอนที่แพร่กระจายได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่นทำให้จำนวนผู้ป่วยโควิดทั่วทุกมุมโลกที่พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ผู้เชี่ยวชาญหลายๆประเทศจึงขอให้รัฐบาลอัปเดตอาการอย่างต่อเนื่องทีมสเปกเตอร์ศาสตราจารย์ด้านระบาดวิทยาทางพันธุกรรมที่คิงส์คอลเลจลอนดอนและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโซเอตสตัดดี้ขอให้ชาวบริติชรายงานอาการของตนผ่านแอปตลอดช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสกล่าวว่าสายพันธุ์โอมิครอนที่แพร่ระบาดในผู้ที่ได้รับวัคซีนแต่มีอาการคล้ายหวัดทั่วไปได้แก่ปวดหัวเจ็บคอน้ำมูกไหลเหนื่อยล้าและจามพร้อมกล่าวเสริมว่าอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่เหตุผลที่จะหย่อนยันการป้องกันตนเองโควิดเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะรู้สึกเหมือนเป็นหวัดแต่ก็มีความเสี่ยงในระยะยาวมากกว่าการเป็นหวัดลอเรนซ์ยังนักไวรัสวิทยาและศาสตราจารย์ด้านเนื้องอกวิทยาระดับโมเลกุลกล่าวว่าหากมีสังเกตว่าตนเองมีความผิดปกติให้ทำการทดสอบ LFT ก่อนที่คุณจะออกไปข้างนอกและหากลูกของคุณมีอาการคล้ายคลึงกันของไข้หวัดให้ทดสอบด้วยลอเรนซ์ยังให้สัมภาษณ์กับเดอะซันว่าการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ต่างๆมีอาการซ้อนทับคล้ายกับอาการไข้หวัดซึ่งข้อมูลจาก ZOE ว่า1ใน4ของผู้ที่เป็นหวัดมักจะติดเชื้อโควิดถึงแม้ว่าจะมีอาการซ้อนทับกันแต่อาการไข้หวัดจะเริ่มขึ้นทีละน้อยทีละน้อยส่วนอาการของโอมิครอนจะปวดศีรษะและเหนื่อยล้าอย่างรวดเร็วดร.แองเจลิกโคเอซีประธานสมาคมการแพทย์แห่งแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นหนึ่งในคนกลุ่มแรกๆที่สงสัยว่าจะติดเชื้อโอมิครอนกล่าวว่าเธอสังเกตเห็นผู้ป่วยที่คลินิกส่วนตัวของเธอแสดงอาการที่แตกต่างจากตัวแปรเดลต้าคืออาการเหนื่อยล้าปวดศีรษะเจ็บคอไอแห้งและปวดเมื่อตามร่างกายหลายคนคงสงสัยว่าอาการของโรคหวัดปกติแตกต่างจากอาการที่ร้ายแรงกว่าอย่างโอไมครอนอย่างไรดังนั้นทางทีมข่าวสดจะขอสรุปอาการและตารางเพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นโรคไข้หวัดคือการติดเชื้อไวรัสที่ระบบทางเดินหายใจส่วนบนโดยมีอาการน้ำมูกไหลหรือคัดจมูกเจ็บคอไอและปวดเมื่อตามร่างกายโดยมักเกิดขึ้นสูงสุดภายใน 2-3 วันแรกของการติดเชื้อโควิด-19เป็นไวรัสระบบทางเดินหายใจและผู้ที่ติดเชื้อจะมีอาการคล้ายคลึงกันไม่ว่าจะอาการไอหายใจลำบากและมีไข้ในบางกรณีอาจพบอาการทางเดินอาหารเช่นท้องร่วงและคลื่นไส้อีกทั้งบางคนยังสูญเสียต่อการได้กลิ่นและการรับรสโดยอาการของโควิดปรากฏขึ้น 2-14 วันหลังจากการสัมผัสคริสติน่าแมริออตหัวหน้าผู้บริหารของรอยัลโซไซตี้ฟอร์พับลิกเฮลท์ RSTHและผลการศึกษาอาการโควิด-19 ของ ZOE ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลสหราชอาณาจักรระบุผลลัพธ์ของอาการสำคัญของโควิด-19 ตรงกันไม่ว่าจะน้ำมูกไหลจามเจ็บคอไอเรื้อรังสูญเสียการดมกลิ่นรวมไปถึงปวดศีรษะที่มักมีอาการเจ็บปวดปานกลางถึงรุนแรงเกิดขึ้นที่ศีรษะทั้งสองข้างมากกว่าบริเวณเดียวเป็นระยะเวลานานกว่า3วันและมีแนวโน้มว่าดื้อต่อยาแก้ปวดเป็นประจำ
พร้อมกล่าวว่าอาการเหล่านี้แตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับว่าเคยได้รับการฉีดวัคซีนหรือไม่หากคุณได้รับวัคซีนเพียงเข็มเดียวจากการศึกษาของ ZOE พบว่าอาการระยะแรกจะคล้ายกับอาการของคนที่ได้รับวัคซีน2เข็มแต่ก็จะพบอาการไอบ่อยสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนอาการก็คล้ายคลึงกันโดยมีไข้และไอเพิ่มขึ้นโอมิครอนดร.อาเมียร์ขานสรุปอาการสำคัญดังนี้เหนื่อยล้าปวดไม่ตามกล้ามเนื้อเล็กน้อยอาการเจ็บคอไอแห้งและเหงื่อออกตอนกลางคืนแม้ว่าหลักฐานในระยะแรกอาจบ่งชี้ว่าตัวแปรโอมิครอนเกิดอาการไม่รุนแรงในผู้ที่ได้รับวัคซีน2โดสและ3โดสแต่ในผู้ป่วยที่ไม่ได้รับวัคซีนแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงสามารถอ่านอาการใหม่โอมิครอนเพิ่มเติมได้ที่คลิกขอบคุณที่มาจาก Independent Mirror Yahooสมปองขอโทษพี่สีปมท้าชกขอลดดีกรีก้าวร้าวหลังพี่สาวหนุ่มกันชัยฟิงสมปองตื่นเต้นขึ้นโชว์ลูกคอบนเวทีหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงประกาศขอโทษพี่สีลดดีกรีก้าวร้าวหลังพี่สาวหนุ่มกันชัยมกราคม65ที่โรงซ้อมการแสดงหมอลำคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงหมู่4ตำบลแพงอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามจัดการแสดงหมอลำรอบพิเศษในระบบออนไลน์ผ่านช่องทางแฟนเพจ Facebook สาวน้อยเพชรบ้านแพงหลังทางคณะได้รับผลกระทบจากการกลับมาระบาดของไวรัสโควิด-19 ในหลายพื้นที่และความวิตกกังวลของโควิดสายพันธุ์โอมิครอนที่กำลังพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มสูงจนทำให้ทางคณะหมอลำได้รับผลกระทบถูกผู้จ้างยกเลิกงานการแสดงเจ้าภาพบางส่วนเลื่อนงานออกไปอย่างไม่มีกำหนดทั้งที่คณะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่เพิ่งกลับมาเปิดแสดงครั้งใหญ่ได้เพียงหนึ่งงานเมื่อช่วงวันที่1มกราคมที่ผ่านมาซึ่งทางคณะคาดว่าอาจจะต้องว่างงานยาวอีกครั้งจึงทำให้ต้องหาทางออกด้วยการจัดแสดงออนไลน์ให้แฟนคลับทั่วประเทศได้รับชมกันอีกครั้งผ่านทางแฟนเพจ Facebook และร่วมสนับสนุนด้วยการซื้อบัตรเข้าชมออนไลน์โดยการแสดงครั้งนี้ได้เชิญนายสมปองนครไทยสงฆ์อดีตพระนักเทศชื่อดังมาเป็นแขกรับเชิญสุดพิเศษขึ้นเวทีโชว์ตัวและร่วมแสดงกับหมอลำคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ทิศสมปองขึ้นเวทีหมอลำและจับไม้โชว์ลูกคอให้มิตรรักแฟนคลับได้รับชมรับฟังผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนขึ้นเวทีนายสมปองชวนปอยฝ้ายมาลัยพรต้นหน้าเวทีเพื่อเรียกเสียงฮาให้กับแฟนคลับจากนั้นเดินขึ้นเวทีโดยนายสมปองฝากตัวยายแหลมแห่งตลกอาวุโสที่มีชื่อเสียงอยู่บนเวทีหมอลำมากว่า50ปีเพื่อขอวิชาการแสดงตลกอีกด้วยก่อนจะโชว์ลูกคอร้องเพลงหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือเกี้ยวนางเอกสาวแอนอรดีซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่นายสมปองแสดงบนเวทีหมอลำอย่างเป็นทางการนายสมปองกล่าวว่าสาเหตุที่ตนมาขึ้นเวทีหมอลำในครั้งนี้เนื่องจากเมื่อตอนที่ยังบวชเป็นพระทางคณะหมอลำเข้าไปขอพบและฝากตัวเป็นลูกศิษย์ที่วัดสร้อยทองพร้อมทั้งกล่าวเชิญให้ตนไปร่วมขึ้นเวทีเพื่อเป็นเกียรติสักครั้งซึ่งเมื่อตนสึกออกมาจึงทำตามสัญญาที่ให้ไว้เดินทางมาที่จังหวัดมหาสารคามและขึ้นเวทีกับบรรดาสมาชิกในวงและโชว์ลูกคอร้องเพลงใหม่ที่ชื่อว่าสมปองเด้อสมปองซึ่งเพิ่งทำเสร็จและเตรียมจะเผยแพร่ผ่านทุกช่องทางให้ประชาชนได้รับฟังทั้งนี้การขึ้นเวทีหมอลำเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ตนไม่เคยสัมผัสเพราะที่ผ่านมาเคยอยู่แต่บนธรรมาสน์และเวทีทอล์กโชว์เมื่อมาเจอเวทีขนาดใหญ่ก็มีความตื่นเต้นแต่เมื่อเจอศิลปินในคณะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่ให้กำลังใจก็รู้สึกดีขึ้นและรู้สึกสนุกถือเป็นการได้มาเรียนรู้
พราะในอนาคตจะมีธุรกิจในเครือแม่ปองที่จะมีงานบันเทิงทั้งค่ายเพลงแม่ปองฮักไห่มิวสิกงานรถแห่และรับทีมงานผลิตผลงานเพลงนักร้องนักแสดงผลิตรายการและทำสำนักข่าวเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนที่มีใจรักในแนวทางนี้และเป็นพื้นที่สำหรับคนรุ่นใหม่ที่โชว์ผลงานแต่ที่จะโฟกัสเป็นหลักคืองานขายสินค้าซึ่งจะมีผลิตภัณฑ์ในเครือแม่ปองออกมาจำหน่ายอีกหลายรูปแบบส่วนงานแสดงต่างๆซึ่งที่ผ่านมามีผู้ใหญ่ใจดีติดต่อทาบทามไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นพี่หม่ำจกมกที่ติดต่อโปรเจกต์งานแสดงหนังร่วมกับไพรวันวรรณบุตรหรืออดีตพระมหาไพรวันวรวรรณโนมีงานละครและรายการตลกกับทีมก่อนบ่ายคลายเครียดเป็นต้นซึ่งก็ถือเป็นโอกาสที่จะได้พัฒนาตนเองและถือเป็นโชคดีที่ตนมีผู้อุปถัมภ์ค้ำชูมอบสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตซึ่งตนตั้งเป้าว่าจะตัดรายได้10%จากทุกยอดขายไปจัดตั้งกองทุนบริจาคให้บ้านวัดโรงเรียนและสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนายสมปองกล่าวต่อว่าส่วนกรณีที่มีประชาชนมองว่าหลังจากศึกมาแล้วตนมีภาพลักษณ์ที่ก้าวร้าวทั้งนี้ตนต้องขออภัยเพราะล่าสุดพี่สาวตนติงมาว่าให้มีความสำรวมเพราะที่ผ่านมากลุ่มแฟนคลับที่เป็นเยาวชนติดตามดูผลงานเราเยอะอยากให้อ่อนโยนมากขึ้นสุภาพใจดีสร้างความสุขให้ผู้คนมากกว่าต่อจากนี้จะไม่มีการท้าตีท้าต่อยใครอีกรวมถึงต้องขอโทษพี่ศรีหรือนายศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยที่เคยกรณีวิวาทจนถึงขั้นประกาศจะเตะปากซึ่งเรื่องนี้พี่หนุ่มกันชัยก็เคยขอให้เรื่องผ่านเลยไปปรับความเข้าใจกันได้ก็ดีและทำหน้าที่ของแต่ละฝ่ายกันต่อไปด้านนายยมนินนามวงศาหรือหนุ่มโจผู้บริหารวงดนตรีหมอลำคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงกล่าวว่าตนและสมาชิกในวงต่างรู้สึกประทับใจทิศสมปองตั้งแต่ครั้งบวชเป็นพระที่วัดสร้อยทองเคยยกคณะไปหาและฝากตัวเป็นศิษย์อีกทั้งได้ขอโอกาสให้ทิศสมปองมาขึ้นเวทีเพื่อเป็นเกียรติให้กับคณะหมอลำของตนซึ่งเมื่อท่านได้สึกออกมาจึงลองโทรไปพูดคุยและลองชวนมาขึ้นเวทีหมอลำโชว์ออนไลน์ซึ่งท่านก็จำได้และรับปากว่าจะมาร่วมแสดงหมอลำเพื่อสร้างสีสันให้กับวงทั้งนี้ทางวงเพิ่งกลับมาเปิดให้แสดงได้เพียง1 ครั้งเท่านั้นก็ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 รอบใหม่จึงทำให้ต้องหยุดการแสดงอีกครั้งเนื่องจากทางเจ้าภาพหรือผู้จ้างต่างพากันยกเลิกและบางส่วนก็เลื่อนการแสดงออกไปซึ่งที่ผ่านมาคณะของตนมีการจัดแสดงเพียงไม่กี่ครั้งตนต้องแบกรับภาระการเลี้ยงดูและการบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายต่างๆของวงเป็นจำนวนมากส่วนสมาชิกวงกว่า200ชีวิตก็ต้องการรายได้ไปเลี้ยงดูครอบครัวก็กัดฟันสู้ต่อมาเพราะหวังว่าในอนาคตทั้งวงจะได้กลับมาแสดงเป็นปกติอีกครั้งและพบปะแฟนเพลงจากทั่วประเทศได้ดังเดิมแม้การระบาดของโควิด-19 จะเพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ต้องยอมรับว่ามีผลกระทบเป็นอย่างยิ่งต้นจึงอยากจะขอฝากถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้รับผิดชอบมีอำนาจหน้าที่โดยตรงช่วยหาทางออกทั้งนี้แม้ปัจจุบันทางวงจะปรับตัวด้วยการจัดการแสดงผ่านออนไลน์และได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกทั้งทางแฟนเพจและทางYouTube แต่ก็ยังสู้การจัดแสดงเหมือนแต่ก่อนได้จึงต้องรอคอยให้สถานการณ์โรคระบาดเบาบางหรือจบลงโดยเร็วเพื่อจะได้กลับมาแสดงและหารายได้อีกครั้งทั้งนี้คณะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงก่อตั้งโดยนายสงกรานต์นามวงศาซึ่งเป็นอดีตเป็นดาวตลกคณะอ่อนตาพัฒนาลำเพลินต่อมาแยกตัวมาตั้งวงใหม่ชื่อวงหมอลำคณะสาวน้อยมิตรบ้านแพงเริ่มต้นมีนักแสดง40คนออกเดินสายแสดงหมอลำในแถบภาคอีสานต่อมาทางคณะเปลี่ยนชื่อเป็นหมอลำคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงมีเอกลักษณ์ในการแสดงหมอลำเพลินที่คึกคักร้าใจสร้างชื่อเสียงเรื่อยมาจนเป็นที่รู้จักกันในระดับประเทศจนในปี2532
ได้รับรางวัลโลกพระราชทานและรางวัลเกียรติยศมากมายปัจจุบันมีนายมนินนามวงศาหรือหนุ่มโจเป็นผู้บริหารมีนักแสดงที่ได้รับความนิยมอาทิแอนอรดีวัดสิวดลเข็มกมลชัยปันปันเพชรบ้านแพงสุสายใหญ่เพชรบ้านแพงยายแหลมและยายจื้นเป็นต้นปัจจุบันทางวงจัดแสดงออนไลน์ผ่าน Facebook ซึ่งมีสมาชิกผู้ติดตามมากกว่า1ล้านรายชื่อและผู้ติดตามช่องทาง YouTube อีก 1.31 ล้านรายซึ่งถือเป็นคณะหมอลำที่ประชาชนนิยมและขึ้นชื่อเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศไทย